ูที่ถามกันเยอะนะครับคลิปแก้ปวดคอนะการปวดคอรักษาตัวเองง่ายๆนะเริ่มต้นเราจะจัดการกล้ามเนื้อนี่ก่อนกล้ามเนื้อตัวเพกตัวเลยที่ทำให้เราไหล่มุมเนี่ยใช้4นิ้วเนี่ยคึงใต้ดูไหปลานะเวลาคึงฝั่งนี้หันหน้าฝั่งนี้อย่างนี้นะครับนะมันจะยืดไปหนึ่งถ้าเรามันไม่ตึงเราก็เหยียดมือออกไปอย่างนี้แต่ถ้าขึ้นสองข้างนะลองทำตามเลยนะครับใครที่อยู่ในสำนักงานก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดอาจารย์แล้วก็ทำตามเลยนี่ด้านซ้ายพอระคายเสร็จเราก็จะคลายกล้ามเนื้อบ่านะใช้สี่นิ้วเหมือนกันนะคลายบ่ากดลงเลยหันไปฝั่งตรงข้ามเสมอมันจะยืดมากขึ้นนะครับบ่าตรงนี้บ้างนะคลายกล้ามเนื้อคอดึงขึ้นอย่างเงี้ยดึงอย่างนี้นะครับนี่ไปคีบดึงอย่างนี้นะเราก็ใช้สี่นิ้วเราปกบอย่างนี้กดฐานกับใต้ฐานกระโหลกทำทุกวันนะมันจะได้ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยปวดไล่เลยเนี่ยเห็นไหมปวดใต้แนวคอเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยืดนะยืดขาเสียไว้ยืดคอยืดคอต้องนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยืดยืดซ้ายยืดขวาเวลายืดต้องนับนะเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขนอย่างนี้นะครับหมุนทั้งหลังนะหมุนกันเชียงแปะแล้วก็หมุนมือนิดดันไว้ไม่ให้มันหมุนสู้กันนะเราจะสู้กับกำลังกล้ามเนื้อกันให้มันกระชับอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็ดันสู้กันนะฝั่งนี้เหมือนกันดันกดตรงบ่าไว้เนี่ยแล้วก็ก้มหน้าอย่างนี้นะครับเงยหน้านะก้มหน้าลงแต่เราไม่ให้มันก้มเรามือดันไว้อันนี้เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อคอด้านหน้านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปข้างหลังแล้วก็ดันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้างหน้าบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด้านข้างบ้างด้านข้างอีกดันสู้กันเราไปฝั่งนี้มันไม่ให้มันไปแล้วก็ดัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้องนับค้างไว้ด้วยนะไม่ใช่ดันปั๊บเดียวมันนานหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าสุดท้ายนะครับให้คอมันกระชับนะเอามือหนีไปดันอย่างงี้1 2 3มันจืดนะจืดอย่างงี้ยกขึ้นแล้วก็เกร็งคอไว้จืดจืดขึ้นคือยกไอ้กระดูกไหปลาของตัวนี้นะลองไปฝึกกันดูนะครับอาการปวดคอป้องกันก่อนอย่าให้มันเป็นนะเราทำทุกวันนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะๆ